ระพุทธองค์เสด็จบทที่19ดวงประทีปที่ไม่สะท้อนแสงตูฆ่าอานันทะมีสมญาว่าผู้ใฝ่รักเป็นลูกพี่เรียงน้องกับพระพุทธองค์ได้รจนาเหตุการณ์เหล่านี้ในยามราตรีการอันยืดยาวและทุกๆคืนเด็กเลี้ยงแกะก็ได้มาผิวคลุยอยู่ที่ลานหญ้าเล็กๆแต่ขณะนี้ดวงจันทร์ได้โคจรลับโลกไปแล้วแม้ว่าเด็กเลี้ยงแกะจะคงอยู่ที่นั่นก็ตามข้าพเจ้าก็มองไม่เห็นจนกว่าพระจันทร์จะได้ขึ้นมาอีกภายใต้แสงจันทร์อันนวลใหญ่ข้าพเจ้าได้พูดกับตัวเองว่าสมองเกิดความปลื้มปิติจากสมองเองเราได้เรียนและได้ยินสิ่งต่างๆซึ่งเราไม่เข้าใจชีวิตเลยเราเห็นวัตถุตามลักษณะของมันเห็นสีสันตามสภาพของมันได้กลิ่นและได้ทาน้ำมันตามคุณภาพของมันและมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่เราสามารถเห็นได้ชัดเจนเช่นเดียวกับเราได้ยินเสียงขลุ่ยอันไพเราะปากไก่ยังคงอบอุ่นอยู่ในมือข้าพเจ้าแต่ถ้าว่ามือนั้นไม่แข็งแกร่งเสียแล้วจงมีความอุตสาหะวิริยะอยู่เสมอพระพุทธองค์ตรัสไว้จงทำสิ่งที่ต้องทำอย่าบวงสรวงบูชารูปปั้นจงชื่นชมพระอาทิตย์เมื่อบริสุทธิ์เต็มดวงนอกจากนั้นจำได้ว่าการเสด็จของพระพุทธเจ้าก็เหมือนเมล็ดพืชที่ชาวนาใช้หว่านตามฤดูกาลแต่เมล็ดพืชย่อมสลายไปในต้นอ่อนดังนั้นผู้ที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้ากับยึดมั่นในรสพระธรรมของพระองค์ผู้นั้นจะได้สำเร็จพระอรหันต์และเข้าสู่นิพพานและพระองค์ได้รับสั่งต่อไปอีกว่าจงอย่าให้ใครบำเรอบิดามารดาและพี่น้องแต่ให้บิดามารดาและพี่น้องตัดขาดออกจากตัณหาแล้วให้มาหาตถาคตในเวลาอันควรและรับสั่งเพิ่มเติมว่าในโลกนี้ตถาคตมาในนามของพระพุทธเจ้าแห่งสติปัญญาแต่ในโลกหน้าตถาคตจะมาในนามของพระพุทธเจ้าแห่งความรักแน่นอนที่สุดพระองค์จะต้องเสด็จมาอีกและแน่นอนเหลือเกินผู้ที่กำลังฟังจะได้ยินเสียงพระบาทกำลังก้าวเข้ามาใกล้พระองค์ประทับอยู่ที่นี่พระองค์ประทับอยู่ทุกๆแห่งในท่ามกลางพวกเราและสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไพศาลนั่นคือพระสุรเสียงอันหวานฉ่ำไปด้วยพระมหากรุณาที่คุณของพระองค์ซึ่งได้กลบเสียงอื่นใดเสียสิ้นและก็หามีใครรู้ไม่ว่าพระสุรเสียงนั้นเมื่อไรจะกลับมาอีกจงมาเถิดภิกษุสามเณรทั้งหลายจุดตะเกียงด้วยรับปากไก่เหล็กไว้ให้คมแล้วห่มผ้ากาสาวพัดให้เรียบร้อยจงสำรวมกายตั้งใจฟังคำข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะได้เล่าเหตุการณ์ที่รู้มาเห็นมาให้ฟังเวลาที่เขียนและเวลาที่อ่านจงจำไว้เสมอว่าพระองค์ทรงเป็นอริยบุคคลที่เต็มไปด้วยกำลังพละของบุรุษพระองค์ได้ทรงดิ้นรนและบำเพ็ญทุกขะกิริยายิ่งกว่าปวงมนุษย์ทั้งหลายพระองค์ทรงมีสมบัติอันลึกลับล้นค่าซ่อนอยู่ภายในดวงพระราชหฤทัยพระองค์มิใช่ผู้แสวงหาบุญหรืออย่างไรพระองค์ได้ทรงค้นคว้าหาพระสัมมาสัมโพธิญาณและทรงตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งปลอดโปร่งจนได้บรรลุอริยผลไปชั่วกาลปาวสานภิกษุสามเณรที่ฟังอยู่ที่มุมอาสมจงไขตะเกียงขึ้นไขให้สว่างรุ่งโรจน์เหมือนแสงของพระพุทธองค์ในตอนเช้าอันแสนเศร้าซึ่งเป็นวันอภิเษกสมรสของข้าพเจ้าพระองค์ได้เสด็จกลับไปยังกระโจมของพระองค์มีไข่มุกประดับที่ฉลองพระเศียรและที่กระโปรงสั้นของพระองค์ด้วยแต่ทว่าพระองค์ได้ทรงปลดออกอย่างไม่แยแสแล้วทอดพระเนตรดูอยู่สักครู่หนึ่งทรงไล่หญิงระบำให้ออกไปให้หมด
แล้วก็ปาไข่มุกลงไปบนพระแท่นแล้วก็เสด็จขึ้นบนแท่นบรรทมพร้อมด้วยชวาลากับได้ทรงรูดพระวิสูตรไข่มุกออกพระองค์ทรงทอดพระทัยแล้วก็สวดมนต์พระองค์ทรงสวดให้แก่พระอาทิตย์ให้แก่สวรรค์ทั้งสี่ให้แก่เผ่ากษัตริยะให้แก่ญาติมิตรและให้แก่ผู้ที่พระองค์รักพระองค์ได้ทรงนำเอาชวาลาเข้าไปในแท่นบรรทมด้วยก็เพื่อเป็นเครื่องปลอบพระทัยพระองค์ได้ทรงทอดพระเนตรดูตาข่ายไข่มุกที่ห้อยลงมาจากหลังคาพระแท่นบรรทมสักครู่หนึ่งและเป็นครั้งแรกที่ทรงสังเกตเห็นว่าไข่มุกทุกๆลูกมีเงาของลูกอื่นๆด้วยพระองค์ได้ทรงแตะไข่มุกเมล็ดหนึ่งด้วยพระองคุลีการเคลื่อนไหวของพระหัตถ์และไข่มุกทำให้ไข่มุกตั้งหมื่นตั้งแสนที่ร้อยเป็นพระวิสูตรเกิดเงาสะท้อนเหมือนกันทุกๆเมล็ดและภาพบนไข่มุกทุกๆเมล็ดก็มีเงาสะท้อนบนเมล็ดอื่นๆการเคลื่อนไหวของไข่มุกเพียงเมล็ดเดียวได้ขยายออกไปตั้งล้านเท่าและเงาสะท้อนเหล่านี้จะปรากฏให้เห็นไม่มีที่สิ้นสุดโดยเหตุผลบางประการพระองค์ไม่เคยทรงสังเกตมาก่อนเลยและอาการเคลื่อนไหวพระวรกายก็เกิดเป็นเงาสะท้อนเช่นเดียวกันชีวิตก็มีเงาสะท้อนทุกๆคนเป็นส่วนหนึ่งของกระจกบานใหญ่อย่างน้อยที่สุดฝุ่นนิดหนึ่งขนตาเส้นหนึ่งเปลือกตาข้างหนึ่งและผมเส้นหนึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดเป็นเงาภายในกระจกของโลกทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นเงาอมตะและไม่มีอวสานพระองค์รับสั่งไม่ได้ว่าพระองค์ทรงถูกจูงไปให้เดาความเช่นนี้ได้อย่างไรและไหนไม่ช้านักพระองค์ก็ทรงลืมพระวิสูตรไข่มุกเสียสิ้นและทรงเห็นแต่เพียงว่าทุกๆสิ่งในโลกนี้ไม่ได้อยู่โดยลำพังโดดเดียวแต่ย่อมอยู่ในวัฏฏะสงสารภายในเครื่องหมายวงเล็บการเวียนเกิดเวียนตายกระจกเงามีอยู่ทุกๆแห่งมีปีกผีเสื้อซึ่งแข็งกว่าภูเขามีชีวิตซึ่งเป็นอมตะอยู่ในพิภพนี้หรือในดาวนพเคราะห์ดวงอื่นและทั้งหมดย่อมเป็นกงเกวียนกรรมเกวียนขอจงให้ตัวข้าได้หยุดอยู่เพียงนี้พระองค์รับสั่งกับพระองค์เองถ้าข้าคิดต่อไปอีกข้าจะต้องหลงอยู่ในสมาธิก็ได้แต่สมองของพระองค์ก็ยังคงทำงานอยู่ต่อไปความเจริญพรรษาหาได้ยับยั้งไว้ไม่หรือความเมื่อยล้าเนื่องจากได้เสด็จไปกับขบวนแห่ก็ไม่ได้ระงับความฟุ้งซ่านไว้ได้และได้รับสั่งต่อไปว่าเป็นของดีที่มีเงาสะท้อนเหล่านี้แต่ถ้าใครถูกแสงวับวาบจับเอาไว้โดยไม่มีเงาสะท้อนก็จะดีหาน้อยไม่และให้เป็นอมตะหนีไปให้พ้นจากกระจกเงาของโลกจะดีกว่าจะให้ได้ส่องแสงของตนเองจงตัดออกจากกงเกวียนกรรมเกวียนจะดีกว่าสวดมนต์ดีกว่าดังนั้นพระองค์จึงเริ่มสวดมนต์ในแท่นบรรทมอันหอมหวนจรุงใจท่ามกลางหนังหมีขณะนั้นพวกหญิงระบำก็ได้คลานกลับเข้ามาอีกพระองค์ทรงได้ยินเสียงกระสับกระส่ายภายในห้องแล้วก็เข้ามาหมอบอยู่เฉพาะพระพักพระองค์ได้บรรทมหลับไปและทรงตื่นขึ้นเมื่ออากาศหนาวจัดพวกหญิงระบำหลับสลบสไลอยู่ตามพื้นห้องบางคนนอนหลับอยู่ในท่าเต้นรำบางคนก็หาวในเวลาหลับบางคนก็นอนผ้าเปิดหน้าทุเรศกลิ่นตัวเหม็นคลุ้งทำให้อากาศเสียตะเกียงลุกไปด้วยน้ำมันเครื่องดนตรีก็วางกระจัดกระจายไว้ตามพื้นทั่วห้องทุกสิ่งทุกอย่างยุ่งเหยิงไปหมดในเวลาหลับและที่สำร้ายไปกว่านั้นเงากำแพงไม่ได้เคลื่อนที่อยู่อย่างไรก็อย่างนั้นข้าเป็นอะไรไปอีกพระองค์ตรัสถามพระองค์เองแล้วจิตกลับประวัติไปถึงคนเจ็บคนแก่คนตายและภิกษุในผ้ากาสาวพัส
ในทันใดนั้นเองความกลัวตายอย่างรุนแรงก็ได้เข้าครอบงำพระองค์มันต้องเป็นอย่างนี้พระองค์ทรงบอกกับพระองค์เองภายในหลุมฝังศพในอิริยาบถอันไม่เรียบร้อยเป็นเงาดำพระองค์ไม่ได้รับสั่งต่อไปอีกพระองค์ได้เคยทรงปรารภเช่นนี้มาก่อนหลายครั้งแล้วการคิดถึงความตายย่อมทำให้ร่างกายไม่สบายและยิ่งกว่าการทำลายสุขภาพของร่างกายเสียอีกมันยังคงดูดพลานุภาพของชีวิตไปอีกด้วยแต่เดี๋ยวนี้เพียบพร้อมไปด้วยหญิงละครดูเหมือนความตายจะร้ายกาจสุดที่จะหาคำพูดมารจนาได้เหงื่อใครก็ไหลซึมไปทั่วและดอกไม้ที่เสียบไว้ในมวยผมก็เหี่ยวแห้งดูแล้วไม่ผิดอะไรกับตุ๊กตาที่แตกหักกระจัดกระจายอยู่ทั่วห้องและตลอดเวลาจนนาทีสุดท้ายก่อนหลับพวกนี้คิดแต่จะเอาใจให้ข้าพอใจไข่มุกยังคงเป็นประกายรับแสงจากตะเกียงทองสำริดดวงเล็กพระองค์ทรงเห็นเงาของพระองค์ที่ไข่มุกพระพักบึ้งด้วยความง่วงจนเห็นรอยย่นบนพระนราศและบนพระปรางและชาติบนริมพระโอษฐ์ก็ไหลเป็นทางดวงชวราก็สุขสว่างสม่ำเสมอแม้กระนั้นก็ตามช่างโหดร้ายเสียนี่กระไรถึงแม้ดวงชวราจะกำลังลุกสม่ำเสมอและให้ความวิเวกวังเวงไปทั่วห้องก็ตามแต่ก็หาจำอะไรได้ไม่เพียงแต่เสือดาวหิมะที่ซบหัวสีขาวอยู่ในอุ้งเท้ากำลังหมอบอยู่ที่มุมห้องมองดูแล้วสวยจริงๆพระองค์ทอดพระเนตรดูหญิงระบำผิวดำพระชนนีของทันเนียสักครู่หนึ่งการที่จะจากเธอไปนั้นไม่ได้ทำให้พระองค์เสียพระทัยชีวิตที่มีแต่ความรู้สึกนั้นควรจะจบกันเสียทีขณะนี้พระองค์ได้ตัดสินพระทัยในเรื่องนี้ว่าความรู้สึกนั้นเป็นของลวงซึ่งไม่ได้เปล่งเสียงออกมาให้รู้เป็นสื่อของความรื่นเริงกับความเจ็บปวดแต่ความรื่นเริงกับความเจ็บปวดนั้นไม่ผิดอะไรกับความร้อนกับความหนาวเดี๋ยวนี้พระองค์ได้ทรงเกลียดห้องบรรทมไปเสียแล้วเป็นความเกลียดอย่างเข้ากระดูกดำของผู้ที่ได้เห็นภาพรางๆของเปลวเพลิงซึ่งไม่รู้จักดับไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงไม่มีเปลวเพลิงภายในป่าช้านี้พระองค์ตรัสหรือภายในสังขารที่เหมือนกับเนื้อหยาบๆที่นอนกระจัดกระจายอยู่ในห้องนี้ใครเล่าจะเป็นผู้ชิมรสพวกเหล่านี้จะต้องบ้วนทิ้งออกจากปากทันทีถ้าได้รู้ว่ากินอะไรเข้าไปพระองค์ทรงไอออกมาครั้งหนึ่งทำให้หญิงระบำคนหนึ่งรู้สึกตื่นขึ้นอย่างซบเซาพระองค์ทรงรู้สึกละอายพระทัยเดี๋ยวนี้พระองค์ทรงทราบถึงคำทำนายของพวกโหรซึ่งได้ทูลถึงสุพนิมิตแต่หามีที่นี่ไม่ลูกอุกาบาตได้ตกลงมาในหิมะนั่นเป็นสุพนิมิตพระองค์ได้ทรงเปล่งคำสุพนิมิตออกมาหลายครั้งแล้วก็เสด็จย่องไปที่ประตูมีดวงดาวขึ้นอยู่เดียรดาษสีขาวสุกสกาวความชื้นของอากาศได้เข้าช่วยขยายแสงเสียรุ่งโรจน์แม้ว่าจะมีกลุ่มดาวอยู่เต็มฟ้าแต่ก็เงียบสงบแสงเป็นประกายระยิบระยับเหมือนเพชรลูกเล่นไฟพระองค์ทรงสังเกตเห็นเม็ดกระดาษกลมเล็กๆอบด้วยหัวน้ำมันหอมแขวนต่องแต่งจากหลังคากำลังต้องสายลมโยกตัวอยู่ไปมาจึงทรงเด็ดออกเม็ดหนึ่งแล้วก็ขยี้ด้วยพระบาทจนบี้แบนไม่ผิดอะไรกับแมลงมุมที่ถูกของหนักทับลมพัดกระชั้นเข้ามาแต่ทว่าอากาศทึบพระองค์ทรงหายใจไม่ใคร่สะดวกจะอย่างไรก็ตามอากาศที่อุทยานยังสดชื่นกว่าในห้องอันแสนจะอบอ้าวในพระราชวังขณะนี้พระองค์ได้เสด็จไปประทับยืนอยู่ในอุทยานลมก็พัดกันโชกผ่านประตูเข้าไปแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเงียบเชียบอบอุ่นอยู่ด้วยการหลับนอนและบางทีอาจจะไม่ตื่นขึ้นกันก็ได้พระองค์จึงทรงตัดสินพระทัยที่จะเสด็จไปเรียกจันนะให้ผูกอานม้ากันทกะพระองค์จึงเสด็จไปยังที่พักของจันนะทรงปลุกอย่างเบาๆและรับสั่งว่า
เตรียมตัวไม่ต้องรับสั่งอะไรอีกเพราะจันนะเคยชินต่อการบัญชาเช่นนี้ในขณะนั้นพระองค์ทรงมีความรู้สึกที่สมควรจะได้ร่ำลาเจ้าหญิงยโสธราพระชายาราหุลและธันเนียแต่ธันเนียประทับอยู่ไกลสักหน่อยเจ้าจะต้องโตขึ้นในชีวิตที่มีแต่ความรู้สึกพระองค์ทรงบอกพระองค์เองอย่างเศร้าๆวังของยโสธราอยู่ใกล้ๆเธอคงไม่ยอมให้ข้าหนีแต่ถ้าข้าไปหาเธอและข้าหนีไปได้การทดลองครั้งนี้เป็นการสิ้นสุดกันพระองค์ได้เสด็จย่องเข้าไปหาเธอกำลังบรรทมหลับอยู่บนแท่นบรรทมไม้การบูนพระพาหาอันขาวอวบกำลังตะกองกอดราหุลอยู่พระองค์ได้ทรงสะดุดอะไรเข้าอย่างหนึ่งและก็ไม่ทรงทราบว่าเป็นอะไรในภายหลังพระองค์ได้รับสั่งว่าพระองค์ได้สะดุดความรู้สึกผิดชอบชั่วดีแล้วก็ได้ทรงสังเกตเห็นเจ้าหญิงยโสธราตื่นจากบรรทมหม่อมฉันดีใจจริงที่เสด็จพี่มาหามันเป็นความฝันที่น่ากลัวมากเธอทูลหม่อมฉันไม่เคยได้ยินได้เห็นมาก่อนเลยเข้ามาใกล้ๆหน่อยสิเสด็จพี่พระองค์ได้ส่งก้าวเข้าไปอีกนิดหน่อยแต่ไม่ทรงยอมเข้าใกล้ทูลกระหม่อมในความฝันของหม่อมฉันเห็นแผ่นดินที่รอบๆเรานี่ไหวและสั่นสะเทือนไปหมดและธงตราพระอินทร์ได้ขาดเป็นจุนตกลงมายังพื้นดินแล้วหม่อมฉันได้เห็นพระอาทิตย์พระจันทร์และดาวนพเคราะห์ต่างๆในจักรวาลได้ตกลงมาเหมือนคนหล่นลงไปในเหวอ้าแขนอ้าขามันหมายความว่าอะไรช่วยทำนายฝันหน่อยสิเพคะไม่มีความหมายอะไรเป็นเพียงความฝันเท่านั้นพระองค์ตรัสตอบด้วยพระสุรเสียงอันอ่อนโยนแต่ก็ยังไม่ยอมเข้าใกล้มันเป็นความฝันที่ยาวมากเธอทูลต่อไปและหม่อมฉันไม่อยากรบกวนพระองค์แต่ว่าไม่เคยฝันอย่างนี้มาก่อนเลยหม่อมฉันฝันเห็นจันนะเข้ามาแล้วก็มาดึงเอาเครื่องเพชรที่หม่อมฉันรักที่สุดไปจากศีรษะทำไมถึงฝันอย่างนี้ก็ไม่รู้หม่อมฉันเห็นตัวของหม่อมฉันสวยงามชวีพองและหอมตลบไปหมดแต่แล้วในทันใดนั้นกลับเหี่ยวย่นและเหม็นหืนน่าเกลียดทั้งมือและเท้าค่อยๆหลุดออกไปทีละข้างแท่นก็ค่อยๆพังหักลงไปอยู่กับพื้นแล้วก็กลายเป็นไม้เก่าสีผ้าแพรที่คลุมพระแท่นก็ค่อยๆซีดจางขาดเป็นเส้นเหมือนผมไม่มีชิ้นดีพระแท่นนั้นที่หม่อมฉันเคยนอนด้วยความผาสุกมากับเสด็จพี่อย่างไรล่ะเพคะยังมีเหตุการณ์อีกหลายอย่างที่หม่อมฉันฝันเห็นมีต้นไม้สีเสียดที่อุทยานในวังถูกลมพัดหักโค่นลงมาเป็นลมกลุ่มเดียวกับลมที่พัดเอาพระอาทิตย์ร่วงลงมาหม่อมฉันเห็นพวกนายทวารที่เฝ้าประตูกลายเป็นไม้เดินเป็นแถวแถวร้องไห้ตีอกชกตัวคร่ำครวญไปตามถนนและชายผ้าแพรโพกหัวก็หายอันตรธานไปหมดแล้วก็ถูกปล่อยให้อยู่ที่นั่นมีโลหิตไหลโสมกายกรุงกบิลพัสดุ์ทั่วกรุงก็กลายเป็นเมืองร้างไปในทันใดนั้นจะหาผู้คนฝูงสัตว์และแม้แต่ดอกไม้ก็ไม่มีหม่อมฉันเห็นใบต้นไม้และใบไม้ดอกปลิวเกลื่อนกลาดอยู่ทั่วไปถังน้ำก็แห้งหมดราษฎรก็นอนตายอยู่ตามพื้นแผ่นดินเต็มเมืองมีแต่นกสองสามตัวบินโฉบอยู่เท่านั้นหม่อมฉันเห็นภาพอย่างนี้จริงๆแล้วเธอก็ทรงพระกันแสงแต่ราหุลยังคงหลับสนิทแสงชวาลาลุกสว่างต้องพระชวีอันขาวพองและต้องผ้าพระพาหุรัตยกที่บนพระพาหาของเธอพระองค์ได้เสด็จเข้าไปใกล้เจ้าหญิงยโสธราแล้วก็รับสั่งว่าเป็นความฝันเท่านั้นนอนเสียเถอะดวงใจของพี่พระองค์รับสั่งไปอย่างนี้ทั้งที่มั่นพระทัยว่าเธอเชื่อครึ่งหนึ่งไม่เชื่อครึ่งหนึ่งแล้วเธอก็ตะแคงพระพักไปเสียทางหนึ่งเพียงสักครู่เดียวเจ้าหญิงยโสธราก็บรรทมหลับต่อไปอีกพระองค์ทรงได้ยินเสียงหายใจจากอุระประเทศที่บรรทมหลับของเธอแต่อีกครั้งหนึ่งโดยอธิบายไม่ถูกเธอกลับทรงลืมพระเนตรอันแจ๋วแหววออกกว้างและจ้องดูพระสวามีอย่างอ้อนวอนพระองค์จึงรับสั่งว่า
จงฝันเถอะนะแต่ความฝันครั้งนี้มันจะเป็นความฝันดีไม่ไกลนักพระองค์ทรงได้ยินเสียงจันนะกำลังผูกอานม้าให้พระองค์แล้วพระองค์ทรงหลบเข้าไปในเงามืดในห้องอีกครั้งหนึ่งพระองค์ทอดพระเนตรเพ่งพินิจไปที่ประชายาอย่างสุดแสนพิศวาสซึ่งเป็นความรักไม่เหมือนกับที่พระองค์ได้ส่งมอบให้กับหญิงระบำมันเป็นความรักที่นิ่มนวลละเอียดอ่อนและน่าบรรจงทนุถนอมและในเวลาเดียวกันก็ให้ความเพลิดเพลินด้วยเล่รักโดยไม่ต้องกังวลถึงอะไรทั้งสิ้นพระองค์ทรงแย้มพระสวนอย่างประมาแล้วกลับพบพระองค์เองกำลังใช้พระหัตถ์ลูบคลำอากาศเหมือนกับว่าอากาศนั้นได้กลายเป็นสรีระร่างอันอวบอัดของเจ้าหญิงยโสธราและอีกครั้งหนึ่งกลับทรงคิดประวัติไปถึงไข่มุกอันนับหมื่นนับแสนในห้องบรรทมและเม็ดหนึ่งมีเงาสะท้อนไปยังอีกหลายๆเม็ดได้อย่างไรไม่ผิดอะไรกับความฝันพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะได้โผล่เข้าไปตรกองกอดยโสธราและอุ้มราหุลไว้ในอ้อมพระพาหาให้ได้แน่พระเพลาอันอ้วนอัดของพระราชโอรสไว้แน่นกับพระอุระแล้วก็ทรงมีพระราชประสงค์แต่ที่จะได้เฝ้าทอดพระเนตรทั้งสองพระองค์โดยไม่ต้องละสายพระเนตรไปที่อื่นให้ดื่มด่ำเข้าในสมาธิในความงามขณะหลับทรงได้ยินเสียงม้าจามพระองค์จำอาการที่เคยแสดงความรักต่อพระชายาและราชโอรสได้ทุกอย่างแล้วแวบเหมือนสายฟ้าแลบดวงหฤทัยกลับเวียนไปสู่ห้องบรรทมที่เพิ่งเสด็จออกมาเมื่อสักครู่นี้เองมันเป็นอิริยาบถของคนตายคนเราจะสวยหรือไม่สวยจะปรากฏให้เห็นเวลาหลับพระองค์ทรงได้ยินจันนะกระซิบทูลว่าพร้อมแล้วพยาค่ะแต่พระองค์ก็ยังทรงถ่วงเวลาอีกเป็นนานแล้วก็เสด็จกลับไปที่ห้องของพระองค์อย่างช้าๆทรงพรมพระวรกายด้วยน้ำหอมเสียทั่วสวมฉลององค์ไข่มุกเพียงบั้นเอวและทรงฉลองพระองค์คลุมทองที่พระอังสาและเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้ทรงทอดพระเนตรพระองค์เองในกระจกทองสำริดที่วางอยู่บนหนังหมีหมดกันทีพระองค์รับสั่งสุภนิมิตย่อมอยู่ในอากาศตั้งแต่นี้ข้าจะไม่สนุกในชีวิตที่มีแต่ความรู้สึกตื่นเต้นอีกต่อไปความรู้สึกตื่นเต้นย่อมสลายมังสาย่อมสลายวัตถุทั้งหมดจะเป็นผงธุลีในที่สุดแต่เปลวเพลิงก็ไม่เป็นเงาสะท้อนจะยังคงอยู่ภายในโลกทั้งหมดเหล่านี้และภายในความทรมานทั้งหลายไม่ว่าภายในร่างกายหรือภายในอากาศที่อยู่รอบๆ ร่างกายโอ้ข้าจะแสวงหาประทีปซึ่งไม่เคยเกิดเงาสะท้อนบนไข่มุกไม่มีมนุษย์เคยจับแสงประทีปที่อยู่นอกเหนือกฎธรรมชาติอันจะมาหล่อเลี้ยงร่างกายของข้าได้ที่ไหนพระองค์ได้เสด็จผ่านอุทยานไปยังที่ที่จันนะกำลังคอยพระองค์อยู่ระหว่างทางได้ทอดพระเนตรเห็นทะเลสาบกำลังเล่นคลื่นเงินยวงระยิบระยับอยู่ภายใต้แสงจันทร์ทำให้พระองค์เกิดความรู้สึกที่จะเสด็จออกไปทางประตูเล็กซึ่งขบวนศพได้ผ่านเข้ามามันเป็นการแสดงปฏิกิริยาต่อความตายพระองค์จะทรงม้าไปกับจันนะจนกว่าจะอิดโรยโดยไม่พึงสนพระทัยว่าจะไปไหนกันหรือได้พบคนแปลกหน้าระหว่างทางพระองค์เสด็จไปแสวงหาแสงประทีปที่ไม่มีเงาสะท้อนไม่ว่าจะทรมานพระองค์สักปานใดก็ตามพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นอาชาสีขาวกำลังเล็มหญ้าอยู่ท่ามกลางแสงจันทร์พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นสถานที่ต่างๆซึ่งเคยเล่นมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์และทรงระลึกไปถึงเกราะฉลองพระองค์ที่เคยสวมพระแสงหอกที่ขาวเป็นเงาในห้องยุทโธปกรณ์ช่อชัยพฤกษ์และมงกุฎที่ทรงชนะมาจากในงานประลองฝีมือเดี๋ยวนี้มันไม่มีความหมายอะไรสำหรับพระองค์เสียแล้วพระองค์จะเสด็จไปเหมือนสายลมซึ่งพาพระองค์มาจากไหนก็จะเสด็จไปที่นั่นแล้วพระองค์ก็จะได้ทรงพักบางทีอาจจะต้องแสวงหาแสงประทีปในสายลมก็เป็นได้พระองค์ได้เสด็จขึ้นทรงม้ากันทกะอย่างช้าๆ
แล้วก็เสด็จออกไปทางประตูเล็ก